สวัสดีสมาชิก THT Web ทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะแนะนำถึงการสร้างปุ่มบอตตอนนะครับจะกล่าวถึงด้วยการ3แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นลักษณะของปุ่มที่อยู่ภายในฟอร์มนะครับ1ก็คือใช้สำหรับส่งข้อมูลนะครับ2เป็นปุ่มล้างข้อมูลเวลาเรากรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วเนี่ยหากต้องการจะลบข้อมูลออกเพื่อกรอกใหม่ก็จะมีปุ่มรีเซ็ตหรือว่าปุ่มเอาไว้สำหรับล้างข้อมูลภายจากที่กรอกไปนะครับส่วนที่3ก็คือเป็นปุ่มลักษณะปุ่มลิงก์เพื่อเปิดไปหน้าอื่นหรือว่าใช้สำหรับเป็นปุ่มดาวน์โหลดก็ได้นะครับปุ่มนี้เมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับให้สั่งแก้ไขหน้าแบบฟอร์มก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะสร้างปุ่มส่งข้อมูลหากยังไม่มีแถวที่จะใส่ปุ่มส่งข้อมูลก็ให้แทรกแถวลงไปก่อนนะครับในที่นี้ผมแทรกแถวก็คือกดที่ช่อง Message แล้วจากนั้นก็พอเคอร์เซอร์กระพริบแล้วนะก็ไปกดที่ไอคอนที่เป็นสีเขียวแน่นอนด้านล่างนะครับก็จะได้แถวเพิ่มลงมาเป็นแถวนี้เวลาเราต้องการจะเพิ่มปุ่มขึ้นเข้าไปนะครับก็ให้คลิกขวาลงไปในตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มนี้ครับ Add Input เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะระบบเขาจะใส่เป็นช่องลักษณะของตัว Text Fill มานะครับก็ให้คลิกขวาบนช่องนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม Setting Property เปลี่ยนประเภทจาก Text Fill ให้เป็น Submit ครับจากนั้นก็ใส่ข้อมูลบนปุ่มขึ้นที่จะแสดงผลบนปุ่มนะครับว่าจะเป็นข้อความอะไรอาจจะส่งเป็นเซนส์ก็ได้หรืออาจจะเป็นส่งข้อมูลเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับใช้เป็นปุ่มใช้เป็นชื่อภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้แล้วกันอันนี้ผมใช้เป็นเซนส์ละกันเมื่อใส่ข้อมูลแล้วลองกด apply ดูครับดูหน้าตาของปุ่มจะออกเป็นลักษณะออกขาวๆกว้างๆแบบนี้นะครับให้เราไปกำหนดที่แท็บ Advance นะครับเพื่อกำหนดสีพื้นหลังแล้วก็กำหนดความกว้างความสูงของปุ่มในที่นี้ BG Color ก็คือเป็นสีพื้นของปุ่มนะครับก็อาจจะใส่เป็นสีน้ำเงินเข้มไปเลยนะครับส่วน Font Color อันนี้เป็นสีของตัวอักษรครับก็ลองใส่ดูก่อนแล้วกันแล้วจากนั้นลอง Apply ดูว่าผลที่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการไหมนะก็จะเห็นว่าเป็นสีพื้นเรียบร้อยแล้วต่อมากำหนดเรื่องความกว้างความสูงนะครับปัจจุบันอาจจะดูกว้างเกินไปก็ลองตัดดูสัก120ดูแล้วกันครับแล้วลองแอพพลายดูว่ากว้างพอไหมหรือแคบไปดูสัก140ความสูงอาจจะเพิ่มอีกสักหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็แอพพลายดูโอเคถ้าได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็กดโอเคออกมาเลยครับหลังอันนี้เราได้ปุ่มส่งข้อมูลแล้วครับถัดมาปุ่มสำหรับล้างข้อมูลหรือว่าใช้สำหรับเคลียร์ข้อมูลเดิมที่ได้กรอกไปนะเพื่อเราจะเริ่มกรอกใหม่ก็ถ้าต้องการจะเพิ่มปุ่มลักษณะนี้ก็คลิกเมาส์ลงไปในช่องด้านขวานะครับตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นก็ให้กด Space Bar ออกไปหน่อยนะเพื่อจะได้เห็นเคอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่โอเคเคอร์เซอร์เห็นแล้วนะครับจากนั้นก็คลิกขวาเหมือนเดิมเลยฮะแล้วก็ Add Inputคลิกขวาบนช่องที่ได้มาแล้วก็ใช้ Setting Property ครับทำเหมือนเดิมเลยในแท็บ General ก็เปลี่ยนประเภท Text Field ให้เป็น Reset เพราะว่าปุ่มนี้เนี่ยจะใช้เป็นปุ่มสำหรับล้างค่าแบบฟอร์มที่เรากรอกไปนะครับแล้วก็ใส่ค่า Value ที่จะเป็นข้อมูลที่แสดงบนปุ่มอาจจะตั้งเป็น Clear เป็นรีเซ็ตเหมือนกันก็ได้นะครับหรืออาจจะตั้งเป็นภาษาไทยเป็นล้างข้อมูลล้างแบบฟอร์มได้หมดนะครับจากนั้นลองแอพพลายดูครับข้อมูลที่ปรากฏบนปุ่มจะเห็นว่ามันยังเป็นขาวๆทื่อๆอยู่ก็ต่อมาที่แท็บ Advanced เลยครับกำหนดสีอาจจะทำให้สีเหมือนกันหรือสีแตกต่างกันก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทำให้สีอ่อนกว่าของเดิมอยู่หน่อยแล้วกันนะครับส่วนตัวอักษรก็ใช้เป็นสีขาวเหมือนเดิมลองแอพพลายดูครับ
โอเคเป็นสีออกฟ้าจางๆนะครับอันนี้แล้วก็ตั้งความกว้างความสูงตามขนาดที่เราต้องการอันนี้ผมจะให้กว้างน้อยกว่าปุ่มเซนหน่อยหนึ่งนะจากนั้นก็ถ้าได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็โอเคออกมาเลยครับแล้วก็เซฟไปเลยจากนั้นมาลองดูผลครับพรีวิวก็ใส่ข้อมูลลงไปครับแล้วลองกดดูครับว่าปุ่มเซนส์สามารถส่งข้อมูลได้ไหมโอเคส่งได้เพราะว่าระบบเขาพามาที่หน้ายืนยันก่อนที่จะส่งข้อมูลอันนี้เรารู้แล้วว่าปุ่มสามารถใช้งานได้ก็กดแบ็กกลับไปก่อนนะครับแล้วมาดูปุ่มรีเซ็ตว่าสามารถล้างข้อมูลที่เรากรอกไปปัจจุบันได้อยู่หรือเปล่านะลองกดดูรีเซ็ตเห็นไหมก็สามารถล้างข้อมูลได้ก็วิธีค่อนข้างจะง่ายเลยนะครับเพราะว่าเพียงแค่เราเพิ่มปุ่มเข้าไปเท่านั้นเองนะครับ Add Input เข้าไปแล้วก็เลือกจาก Text Field ให้เป็นปุ่ม Submit หรือว่าปุ่ม Reset นะครับหากเราไม่อยากจะคลิกขวา Add Input ก็ไปใช้ตรงปุ่มด้านบนนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะ Insert Button นะครับก็จะได้ปุ่มออกมาเหมือนกันลองดูนะครับเห็นไหมฮะจากนั้นก็แค่คลิกขวาแล้วก็ Setting Property เหมือนเดิมจะเห็นว่าประเภทเนี่ยเขาถูกกำหนดให้เป็น Bottom เราต้องมาเปลี่ยนด้วยนะครับว่าจะเลือกเป็น Submit หรือว่า Reset สำหรับส่งข้อมูลหรือว่าเป็นการล้างค่าเท่านั้นเองนอกนั้นก็ทำเหมือนเดิมตั้งค่า value เป็นข้อความที่ปรากฏบนปุ่มแล้วก็กำหนดพวกสีหรือว่าความกว้างความสูงในแถบ advanced จากนั้นมาดูในส่วนที่3นะครับที่ว่าเป็นปุ่ม button สำหรับปุ่มลิงก์หรือว่าปุ่มดาวน์โหลดก็ได้นะครับมาดูกันนะครับอย่างในหน้าแบบบทความอันนี้แล้วกันนะครับผมยกตัวนี้ขึ้นมาสั่งแก้ไขหน้าบทความที่เราต้องการจะเพิ่มปุ่มลิงก์หรือว่าปุ่มดาวน์โหลดแล้วกันนะครับคลิกเข้าไปครับแก้ไขหน้านี้จากนั้นมาเริ่มเลยครับการเพิ่มปุ่มก็ปกติแล้วเราต้องเพิ่มใน text box อยู่แล้วนะครับคลิกลงไปเนี่ยสังเกตว่าบนแถบเครื่องมือด้านบนเนี่ยพวกไอคอนสำหรับฟอร์มเนี่ยจะพร้อมใช้งานอันนี้คือเป็นลักษณะ text box หรืออาจจะลองคลิกขวาก็ได้ครับบนข้อมูลก็จะเห็นว่าเป็น text box property พวกนี้จะสามารถใส่พวก button ได้หรือว่าใส่พวกช่องรับข้อมูลจากนั้นเราต้องการจะเพิ่มปุ่มก็แค่คลิกขวาแล้วก็ add input เหมือนเดิมเลยเมื่อได้ช่องรับข้อมูลมาแล้วก็เปลี่ยนครับคลิกขวาบนนั้นอีกทีแล้วก็ setting property ให้เปลี่ยนประเภทจาก text field เปลี่ยนเป็น button ครับอันนี้จะเป็นปุ่มเพราะถ้าเกิดเป็นบอททอมปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถใส่พวก URL เพื่อลิงก์ไปหน้าบทความหรือว่าไปที่เว็บอื่นก็ได้หรือตามที่เราจะกำหนด URL ลงไปนะครับกับ2เราสามารถกำหนดเพื่อสำหรับโหลดไฟล์หรือว่าเนี่ยเรียกตัวภาพขึ้นมาเพื่อเปิดโอเคอันนี้ผมปิดไปก่อนให้เรามาดูตรงกำหนดที่ตัว value ได้เลยครับข้อมูลที่จะแสดงบนปุ่มอันนี้ผมจะตั้งเป็น more แล้วกันนะครับสำหรับกดแล้วลิงก์ไปหน้าอื่นๆแล้วก็เลือก URL ของหน้าที่ต้องการจะเปิดนะครับอันนี้ผมจะตั้งไปที่หน้า shop แต่ถ้าเกิดว่าเราจะทำคลิกไปที่เว็บอื่นก็ให้คลิกตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ URL เต็มๆลงไปแทนที่ก็ใช้งานได้จากนั้นก็โอเคออกมาครับเมื่อได้ URL แล้วก็เปลี่ยน Target ด้วยนะครับว่าเราต้องการจะเปิดหน้าเดิมหรือว่าเปลี่ยนโดยการเปิดหน้าใหม่เราได้จาก2ตัวนี้ครับเซลล์หรือว่าตัวBlank อันนี้ผมจะใช้การเปิดแบบหน้าเดิมก็ใช้เป็นเซลล์ลงไปจากนั้นดูตรงแท็บ Advanced ครับเพราะว่าเรื่องสีเรื่องอะไรต่างๆก็ถูกกำหนดจากตรงนี้นะครับเราจะกำหนดเป็นสีเขียวตัวอักษรก็อาจจะเป็นสีขาวความกว้างก็ลองกำหนดไปก่อนก็ได้ครับแล้วลอง Apply ดูจะได้เห็นตัวอย่างอันนี้รู้สึกว่าของผมจะ
กรอบนี่จะบางลองแอพพลายแล้วโอเคมาดูก่อนแล้วกันนะก็จะได้ปุ่มสำหรับกดลิงก์ไปยังหน้าอื่นทีนี้หากเราจะทำเป็นปุ่มดาวน์โหลดก็วิธีเหมือนกันครับคลิกลงไปในช่อง text box ต้องเคอร์เซอร์ต้องกระพริบด้วยนะครับเวลากด insert button พอจะได้ปุ่มลงมาในตำแหน่งที่ต้องการแล้วจากนั้นก็คลิกขวา setting property เหมือนเดิมเปลี่ยนค่า value เป็นข้อมูลที่จะแสดงบนปุ่มอันนี้อาจจะตั้งผมจะทำเป็นปุ่มโหลดแล้วกันครับโหลดไฟล์แล้วก็ตรง URL ก็ให้เลือกเป็น Select Image นะครับเพราะว่าไฟล์พวกเอกสารหรือว่าไฟล์พวกรูปภาพจะอยู่ในนี้อันนี้อันนี้ผมตั้งเป็นตัวนี้นะฮะตั้งเป็นไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์ Word เสร็จแล้วก็โอเคครับหากยังไม่มีก็สามารถอัปโหลดขึ้นไปได้นะอันนี้จะเปลี่ยนหน้าต่างใหม่แต่งสีพื้นสักหน่อยนะครับสีพื้นปุ่มความกว้างความสูงโอเคอันนี้ปุ่มอยู่ตรงนี้ก็จะมองเห็นเวลาเราแอพพลายแล้วก็ถ้าได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วก็โอเคออกมาครับเซฟแล้วลองดูผลนะครับหลังจากที่เราเพิ่มปุ่มลิงก์หรือว่าปุ่มดาวน์โหลดลงไปแล้วนะครับโอเคเซฟได้เรียบร้อยจากนั้นลองพรีวิวกันเลยครับมาอย่างตำแหน่งที่เราทำปุ่มลิงก์เอาไว้นะครับเอาอันนี้ก็ลิงก์มาที่หน้าสินค้าโอเคลิงก์ใช้ปุ่มได้จากนั้นลองมาดูปุ่มโหลดครับฮะเขาก็จะเบราว์เซอร์ก็จะทำการโหลดไฟล์ที่เราเรียกเมื่อกี้นะครับปกติแล้วการโหลดก็แต่ละเบราว์เซอร์ก็แตกต่างกันไปนะครับบางเบราว์เซอร์ก็อาจจะถามก่อนว่าเราต้องการจะเก็บไว้โฟลเดอร์ไหนหรือไม่ก็โหลดลงมาเก็บไว้ทันทีนะครับตามที่เบราว์เซอร์ตั้งค่าเอาไว้นะครับอย่างอันนี้ที่ผมใช้เป็นตัวอย่างเป็น Google Chrome นะครับก็จะถูกโหลดเก็บไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับลองดูกันอีกครั้งชัดๆคลิกให้เคอร์เซอร์กระพริบก่อนนะครับเพื่อจะระบุว่าตำแหน่งที่เราต้องการจะเพิ่มอยู่ตรงไหนนะครับพอเคอร์เซอร์กระพริบแล้วก็อาจจะคลิกขวาแล้วก็ add input ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปใช้ปุ่มนี้นะครับด้านบน insert button เมื่อได้ปุ่มมาแล้วก็คลิกขวาอีกครั้งครับแล้วก็ setting property value ก็เปลี่ยนเป็นข้อความที่จะปรากฏบนปุ่มนะครับจากนั้นก็กำหนด URL หรือว่าไฟล์ที่เราจะโหลดก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมตั้งเป็น readme ก็จะต้องตั้งเป็นหน้าที่เราต้องการจะเปิดโอเคเลือกหน้าที่ได้แล้วก็ตกลงออกมาแล้วก็ target ก็กำหนดไปว่าเราต้องการจะเปิดหน้าต่างใหม่ไหมอันนี้ผมกำหนดเป็นแบบเปิดหน้าต่างใหม่นะครับจากนั้นมาดูที่แท็บ advance เพื่อกำหนดพวกสีพื้นหรือว่าตัวอักษรความกว้างความสูงนี่ตั้งเป็นแบบนี้ลองแอพพลายดูก่อนก็ได้เผื่อไม่พอใจเรื่องสีแล้วก็กำหนดเรื่องความกว้างความสูงของปุ่มต่อมาลองแอพพลายค้างดูโอเคได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ตกลงออกมาครับโอเคก็เนี่ยครับวิธีการทำปุ่มลิงก์หรือว่าปุ่มดาวน์โหลดง่ายๆเท่านี้เองนะครับ